ครับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่อง YouTube ลูกวัจจต่างนะครับกินข้าวซอยร่วมกันครับมื้อนี้ในเมนูบ้านบ้านนี่เบิ่งอีกแล้วนะครับผมบอกแล้วช่องผมนี่ก็สิเป็นเมนูบ้านบ้านแบบนี้แล้วนะเฮ็ดกินเองครับซุปหน่อไม้ส้มนะซุปหน่อไม้ส้มกับทอดปลาแห้งนี่ครับปลาทูปลาหวานปลาอย่างนี้หลายอย่างเนาะแล้วก็ผักก็มีหลายอย่างมีผักสตอผมนะสตอสดๆนี่มีผักสลัดพร้อมมีแตงมีอันนี้ผักไอ้กาดอ้ามนี่หลายอย่างครับทั่วนี่เป็นมันตัวที่ต่ำเสียบมากเลยนะมาเลยครับกินข้าวน้องกันครับเมนูเจริญอาหารผมบอกเลยเมนูนี่บอกก่อนกินจนลืมอิ่มแน่นอน มาครับซุปน้ำไม้สมโดยระบาดเห็ดกินมาวางจักเทียมันร่อยอย่างแรงสตอบอกให้คนไม่สารบ้านเขาจะไปซื้อกินครับสตอสุกนะอันนี้ใกล้สุกแล้วเป็นสตอสุกมะไคให้ไปซื้อตลาดซื้อกินได้แต่สำหรับทรงเบย์ไก่ย่าไปซื้อครับเพื่อนบอกว่าสตอสุกมันสีดำดำนะเงาดำมันบ่คือที่นั้นทุเรียนสุกนะสตอสุกนะมันแกะออกมาผิวอันนี้มันจะเป็นเหลืองๆนะแล้วที่ติดมันเนี่ยแกะบอกมันบ่สวยงามเรากินได้หรือวะอันนี้บ่ถือว่าสุกปานใดมันสุกปานใดถ้าสุกแล้วมันสีเหลืองแล้วผิวมันมันหากินปลาบึกใส่ปลาสวายปลาสวายเด็ดเดียวทอดมันเยิ้มมากลายเนี่ยมันปลาหวานปลาแดงมันบางคนเป็นปลาแดงนะบางคนปลาหวานแต่ทอดใหม่มันเลยดำเป็นปลาดำลงไฟแป๊บเดียวใหม่แล้วปลาแดงไงจับขนาดเหตุที่มันสุกเพราะมันอยู่ในต้นโดนหรือว่ามันอบแดดนานๆมันสีดำมันดำแต่ว่าข้างในมันไม่ดำนะครับยังเขียวอยู่แต่ว่าเปลือกที่หุ่มเลยมันสีเหลืองหย่อนมองเหงียวพันการกินผักและผักนี่ก็บ่คือกันนะแปลกนะ
ผมเคยไปอยู่ภาคเหนือเขาแกงกันไหมแกงไอ้ใบเสี่ยวเอาใบยอดอ่อนเสี่ยวส้มนะเอามาแกงให้เป็นแกงส้มนะผมก็เพิ่งรู้ว่าใบเสี่ยวเนี่ยแกงได้กันมายุผักได้ป่ะเนี่ยแกงกล้วยกล้วยดิบนะแกงกล้วยดิบบ่เคยใครบ่เคยมาอยู่บักไตบ่เคยกินแน่นอนเลยนี่ไงครับสุดท้ายลงทราบเพิ่นเริ่มสุกแล้วว่าเข้ากันดีเนาะชุบหน่อยสมกับทอดปลาทูทอดปลาทอดปลาแห้งยอมรับจับอีกซุปเสร็จแล้วลืมใส่ผักอันนี้มาซอยใส่ข้างๆเอาไอ้ไปคนแม่ก็เสียเวลาอย่าลืมนะครับก่อนจะออกจากคลิปฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะกดไลค์สิเนี่ยปฏิบัติลำบากครับบางคนเขามาชมแป๊บเดียวนั่นแหละเขามาให้กำลังใจก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าก่อนที่ออกจากคลิปก็ฝากกดไลค์ด้วยครับขนาดทอดยังมันกันเนี่ยปลาสวายเขาคือเบิดกล้องมากันนิดหนึ่งไหมไหมบอกแล้วว่าเมนูนี้จะเลิศอาหารนี่ลิเสียอ
กินหลายวันโอเคนะครับคลิปนี้เราจบไว้นี่ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกไปตากขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ